โปรแกรม DaVinci Resolve เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพที่มีความสามารถมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการเกรดสีการแก้ไขเสียงหรือการทำ์ม o ช i ั่นกราฟิกซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ฟรีๆเลยครับอันดับแรกเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนนะครับให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์หลังจากนั้นค้นคำว่า DaVinci Resolve เมื่อกดเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยการกดปุ่มนี้ครับส่วนถ้าเราอยากจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเราสามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดข้างล่างได้เลยนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราจะมาอย่างหน้านี้นะครับเราจะเจอว่าโปรแกรมเองมีอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชันคือเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์เวอร์ชันฟรีจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเวอร์ชันเสียตังค์จะเป็นเวอร์ชันที่เขียนว่าสตูดิโอโดยความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์ก็คือ เวอร์ชันฟรีจะจํากัดความสามารถบางอย่างไว้โดยเราจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงเอฟเฟกต่างๆด้วยในวันนี้เราจะดาวน์โหลดตัวที่เป็นเวอร์ชันฟรีที่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเรานะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าต่างให้เราก่อข้อมูลลงไปนะครับให้เราก่อข้อมูลแล้วก็ทําการกดปุ่มมุมขวาล่าง register and download ได้เลยครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ติดตั้งที่ ซิปมานะครับเราต้องคลายซิปออกก่อนให้เราทำการดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลยครับหลังจากที่เราดับเบิลคลิกติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะมายังหน้าต่างติดตั้งให้เราเลือกตัวเลือกเดิมที่โปรแกรมติ๊กถูกมาให้นะครับหลังจากนั้นก็กด install ได้เลยเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากด finish ได้เลยครับตอนนี้เราก็ได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่า ถ้าใครใช้การ์ดจอ NVIDIA เนียแนะนำให้ลง Studio Driver นะครับซึ่งจะเป็น Driver ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีกับโปรแกรมจำพวกงานตัดต่อวิดีโองานแต่งรูปงาน 3D เราสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ NVIDIA นะครับให้เราค้นคำว่า NVIDIA Driver นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดจอให้ตรงกับการ์ดจอที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันนะครับ ให้มาดูตรงรูปแบบการดาวน์โหลดครับมันจะมีเขียนว่า Studio Driver คืออันนี้แหละครับให้เราดาวน์โหลดอันนี้ไปติดตั้งลงในเครื่อง Nvidia Studio Driver เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้รองรับกับการ์ดจอทุกตัวนะครับจะรองรับแค่การ์ดจอบางตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์รายละเอียดให้นะครับว่าตัวไหนที่รองรับบ้างเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ติดตั้ง Nvidia Studio Driver และตอนต่อไปเราจะมาเริ่มตัดต่อวิดีโอกันครับ